สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับวันนี้จะพามารีวิวกับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจราคาเบาๆอีกหนึ่งตัวจาก Vivo นะครับตัวนี้ Vivo Y20ที่บอกว่าราคาเบาๆนั้นเพราะว่าตัวนี้ราคาเพียง 5,299 บาทนะครับแต่ว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างไปรีวิวกันเลยดีไซน์ของ Vivo Y20 นั้นฝาหลังเป็นพลาสติกที่ดูเงาสะท้อนแสงสวยนะครับเหมือนกับกระจกเลยนะครับอย่างที่เห็นมีแบรนด์ Vivo อยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็มีเซตอัพกล้องในแนวตั้ง3ตัวอยู่ทางซ้ายด้านบนครับและสีที่ผมรีวิวคือ Nebula Blue ครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Nebula ในห้วงจักรวาลเฟรมของเครื่องก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่วัสดุก็ประมาณนี้แหละถึงจะเป็นพลาสติกเอง Vivo ก็ยังใส่ใจในเรื่องของดีไซน์นะครับมีการไล่สีด้วยนะครับด้านล่างของเครื่องจะเป็นสีน้ำเงินเข้มไล่ขึ้นมาด้านบนจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับสวยเลยทีเดียวด้านขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับรวมไปถึงปุ่ม Power ที่เป็นที่สแกนนิ้วทางด้านข้างของตัวเครื่องนั่นเองและด้านซ้ายมีที่ใส่ซิมนะครับซึ่งใส่ได้2ซิมแล้วก็บวกกับอีก1ช่องเป็น Micro SD Card เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกสามารถใส่ได้หมดเลย2ซิม1 Micro SD Card ส่วนด้านล่างมีช่องเสียบหูฟังนะครับที่เสียบชาร์จเป็นหัว Micro USB นะครับแล้วก็ลำโพง1ตัวด้านขวาล่างด้านหน้าเป็นดีไซน์จอแบบ Halo Full View Display นะครับขนาด 6.51 นิ้วครับจอก็เต็มตานะครับจะมีติ่งเล็กน้อยครับอยู่ด้านบนซึ่งเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าแล้วก็ด้านล่างจะมีขอบจออยู่ครับตัวเครื่องเองก็ไม่ได้หนักนะครับ192กรัมนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคด้านความปลอดภัยมีการสแกนหน้าแบบ 2D นะครับปลดล็อกได้รวดเร็วเลยนะครับแต่ถ้าอยากปลอดภัยกว่านั้นก็มีที่สแกนนิ้วด้านข้างนะครับปลดล็อกได้รวดเร็วใช้เวลาเพียง 0.33 วินาทีเท่านั้นเองครับทดลองใช้แล้วก็ปลดล็อกได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำจริงๆนะครับในส่วนหน้าจอขนาด 6.51 นิ้วนั้นเป็น IPS LCD นะครับความละเอียดที่ HD+ 720p มีความคมชัดแล้วก็สว่างดีในระดับราคาของเขานะครับในที่นี้เองก็สามารถแสดงความละเอียดใน Netflix ได้เป็น HD ด้วยนะครับในส่วน YouTube เองก็ 720p นะครับส่วน HDR นั้นก็ไม่ได้รองรับส่วนลำโพงด้านล่างขวา1ตัวนั้นเรื่องของความดังก็ปานกลางนะครับคุณภาพเสียงก็เรียกว่าปานกลางเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีให้ใช้ก็ถือว่าโอเคVivo Y20 มากับ Snapdragon 460นะครับแรม 4GB ความจุ64สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยทดสอบวัดคะแนนด้วย Geekbench 5 Single Core ได้255นะครับ Multi Core ได้1130ครับและแน่นอนฮะเรื่องของชิปก็ไม่ได้เป็นชิปที่แรงไหลนะครับสามารถใช้งานในการเล่นเกมทั่วๆไปได้แต่ว่าถ้าเป็นเกมกราฟิกสูงๆเนี่ยถ้าอยากให้ลื่นจริงๆก็ต้องปรับระดับโลนะครับหรือว่าระดับต่ำสุดนั่นเองนะครับระดับกลางเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยพอเล่นได้แต่จะมีจังหวะที่ว่าเฟรมเรทตกอยู่บ้างและเวลาเข้าเกมอัลต้าเกมโหมดก็จะทำงานนะครับจะมีเกมแอสซิสแตนต์อยู่ทางด้านซ้ายมือสามารถลูดออกมาได้นะครับซึ่งเขาก็จะปรับอัตโนมัติเลยในเรื่องของ CPU นะครับเรื่องของแรมแล้วก็การทัชจอต่างๆให้เหมาะสมการเล่นเกมด้วยแล้วก็ยังสามารถควบคุมเรื่องของแบ็กกราวด์คอลนะครับโนติฟิเคชันให้บล็อกไปบล็อกการโทรก็ได้ล็อกแสงหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าปิดจอแล้วให้มันเล่นอัตโนมัติก็มีครับและใน Ultra Game Mode Setting เองเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรับค่าต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของการสั่นนะครับมี eSport Mode ด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับคือแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ที่ใช้งานได้ยาวนานนะครับแถมมี AI ด้วยคอยบริหารพลังงานให้ทำให้ดูหนังความละเอียด HD ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง16ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ยาวนานถึงประมาณ11ชั่วโมงเลยทีเดียวอึดมากๆครับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ยาวนานตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับและมี Reverse Charging สามารถชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับแต่ต้องใช้หัว OTG ที่ต้องซื้อแยกครับที่ชาร์จไฟให้มา10วัตต์นะครับกับการชาร์จแบต 5,000 มิลลิแอมป์นั้นค่อนข้างช้าเลยทีเดียวถ้าชาร์จ
็แนะนำให้ชาร์จตอนนอนตอนกลางคืนนั่นเองครับทดลองชาร์จจากแบต 0% นะครับเป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่ 18% อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่ามันแค่10วัตต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นชาร์จตอนนอนตอนเช้าตื่นมาก็สบายใช้งานได้หลายวันเลยตัวนี้รันด้วย Android 10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย FunTouch OS 10.5 ครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่าง Multi Turbo 3.0 นะครับก็มาพร้อมกับ Central Turbo ที่ช่วยให้การเรียกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนี้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มี AI Turbo ที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาดครับวิเคราะห์ปัญหาของระบบที่เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันนะครับมีการระบายความร้อนที่รวดเร็วนะครับจนถึงฟังก์ชัน AI และการเล่นเกมที่ไหลลื่นสามารถคัสตอมไมซ์ไดนามิกเอฟเฟกต์นะครับให้คุณเลือกเอฟเฟกต์สำหรับค่าการเคลื่อนไหวบนหน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอเอฟเฟกต์การจดจำใบหน้าแล้วก็อื่นๆครับมี i manager ที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการดูแลระบบต่างๆของเครื่องคุณนะครับทำความสะอาดพวกไฟล์ขยะต่างๆนะครับทำให้เครื่องคุณนั้นรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในส่วนของ Easy Share ก็ช่วยให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้คุณไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ในการย้ายข้อมูลครับใช้งานโซเชียลแอป2 account ก็ได้ด้วยแอปโคลนนะครับหรือว่าจะใช้งาน2แอปพลิเคชันบนหน้าจอเดียวก็สามารถทำได้ครับกล้องหลังวาย20ให้มาถึง3ตัวนะครับกล้องหลัก13ล้านพิกเซล Face Detection Auto Focus นะครับมีเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็วัดระยะนะครับ Depth Sensor ที่2ล้านพิกเซลครับภาพจากเลนส์หลักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้นะครับก็ถือว่าทำภาพออกมาได้ค่อนข้างดีและก็ดีตรงที่มี HDR ให้เปิดใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่สว่างหรือมืดไปก็สามารถเก็บรายละเอียดในส่วนนั้นได้ด้วยครับและในส่วนของเลนส์มาโครเองถ่ายระยะใกล้นะครับก็ถ่ายได้ชัดกว่าที่ผมคิดไว้นะครับแต่ว่ามือจะต้องนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดนะครับถ้ามือไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะเบลอได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็เลนส์ Depth Sensor ก็ไว้ใช้ในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับถ่ายออกมาภาพสวยดีนะครับแล้วก็สามารถปรับจุดโฟกัสได้ที่หลังรวมไปถึงความเบลอนะครับสามารถปรับค่า F ได้ว่าจะให้เบลอขนาดไหนหรือว่าจะให้ชัดทั้งหมดก็สามารถปรับได้ที่หลังด้วยตัวเครื่องไม่มีไนท์โหมดให้เปิดนะครับแต่ว่าเป็นออโต้ไนท์โหมดของ AI Triple Camera นั่นเองก็จะขึ้นอยู่เวลาแสงน้อยจะขึ้นคำว่าไนท์นะครับอย่างที่เห็นกล้องหน้าเซลฟี่ที่8ล้านพิกเซล F1.8ผลงานการถ่ายเซลฟี่เป็นที่น่าพอใจนะครับใช้โหมดพอร์เทรตในการถ่ายแล้วก็เปิดบิวตี้ได้ด้วยหน้าคุณก็จะใสนะครับและในโหมดบิวตี้เองก็สามารถปรับรายละเอียดของผิวของหน้าของส่วนต่างๆบนใบหน้าของเราได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้โดยการกดตรงคำว่าเลนส์แล้วก็เลือกโบเก้ครับทำให้ได้ภาพที่โปรเฟชชั่นอลขึ้นนะครับนอกจากจะหน้าใสปิ๊งแล้วด้านหลังยังเบลออีกด้วยวิดีโอกันบ้างนะครับกล้องหลังวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 30fps นะครับก็คมชัดดีแล้วก็มีการปรับโฟกัสที่ค่อนข้างไวเลยทีเดียวก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้มีการสั่นแต่อย่างใดนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นเลยส่วนวิดีโอกล้องหน้าก็ 1080p 30fps เหมือนกันนะครับจากที่ลองเทสดูก็คมชัดดีนะครับแล้วก็ไม่มีการสั่นเช่นเดียวกันสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาเบาๆสักตัวหนึ่งไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียว 5,299 บาทที่มีจุดเด่นอยู่ที่แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับโอ้โหอึดๆใช้งานได้หลายวันเลยแถมมากับกล้องหลังถึง3ตัว AI Triple Camera และคุณภาพของภาพที่ถ่ายออกมาก็ไม่ใช่เล่นๆพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยอย่างที่สแกนนิ้วด้านข้างครับและการใช้งานพื้นฐานต่างๆก็มีให้ใช้งานนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ไม่ได้มองหางบที่สูงมากนะครับกับ Vivo Y20 ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ด้วยละกันและมีความคิดเห็นยังไงกับ Vivo Y20 นะครับหรือว่าซื้อมาใช้แล้วมีประสบการณ์ไงแชร์กันได้เลยทางด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับผมคิวเตมีในคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวหรือแกะกล่องกันอีกติดตามกันให้ดีคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ